เดือนก่อนที่จะเกษียณเนี่ยรายได้กับรายจ่ายเนี่ยเกษียณอายุก็คือวันที่เราหมดตัวไม่มีรายได้เพิ่มเข้ามาเงินเก็บก็ไม่มีแล้วก็ในปีปัจจุบันเนี่ยก็มีผู้สูงอายุมากถึง13ล้านคนแล้วก็ในจำนวนของผู้สูงอายุทั้งหมดเนี่ยมีปัญหาที่น่ากังวลก็คือการที่มีผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพังเป็นจำนวนมากค่ะรัฐหรือสังคมเนี่ยต้องช่วยกันประคับประคองกลุ่มที่อยู่ตามลำพังโดยไม่มีลูกหลานนะคะจะมีคนที่กลายเป็นผู้สูงอายุแต่ละปีเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นเพราะในช่วงปี2506ถึง2526เนี่ยมีประชากรเรียกว่ารุ่นเกิดล้านเพราะฉะนั้นรุ่นนั้นเนี่ยคนเกิดเยอะมากเลยแล้วก็จะกลายเป็นผู้สูงอายุจำนวนมากพร้อมๆกันค่ะแต่มันเกิดขึ้นในปีเดียวกับที่ประชากรไทยที่เพิ่งเกิดเนี่ยเกิดไม่ถึง 600,000 คนเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้สังคมเนี่ยสัดส่วนเปลี่ยนไปกลายเป็นผู้สูงอายุเยอะแล้วก็มีเด็กน้อยค่ะ3เดือนก่อนที่จะเกษียณเนี่ยมันไม่ทันมันก็เลยต้องเตรียมความพร้อมก่อนเตรียมความพร้อมด้านแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องสุขภาพนะคะเราก็ต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงเรื่องที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องการเงินการออมแล้วก็อาชีพเสริมก็คือลำบากมากค่ะในตอนแก่ถ้าเราไม่มีเงินเรื่องที่3เนี่ยเป็นเรื่องสภาพแวดล้อมถ้าจะให้ขยายความในแต่ละเรื่องเนี่ยก็มีส่วนประกอบที่สำคัญทั้งนั้นนะคะสำหรับโครงการเกษียณสู้ต่อค่ะเกิดขึ้นเพราะว่าจะตอบสนองกลุ่มที่กำลังจะเกษียณอายุแต่ยังไม่พร้อมนะคะกลุ่มช่วงวัยนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมใน4ด้านทั้งด้านสุขภาพเรื่องการออมอาชีพเสริมตอนแก่นะคะแล้วก็ต้องเรื่องสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยว่าจะเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมตอนที่ยังอายุไม่60เนี่ยก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นมาค่ะเรียกว่าโครงการเกษียณสู้ต่อโครงการเกษียณสู้ต่อจะช่วยให้พนักงานในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมในด้านสุขภาพเรื่องการออมการมีอาชีพทางเลือกหลังเกษียณนะคะโดยที่ไม่ได้ใช้ความรู้จากเอกสารหลักฐานทั่วไปเท่านั้นแต่มีกลไกกำกับดูแลพี่เลี้ยงค่ะพี่เลี้ยงที่จะเข้ามาให้คำแนะนำปรึกษาให้กำลังใจกับพนักงานที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะให้สามารถจะเกษียณอายุอย่างมีความสุขและก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยค่ะวันที่เราจะเกษียณอายุก็เป็นวันที่หลายคนกังวลนะคะว่าเราพร้อมหรือยังที่จะออกไปอยู่ในอีกโลกนึงที่จะต้อง เรียกว่าอยู่ตามลำพังหรือว่าไม่มีรายได้มาจุนเจือเหมือนในอดีตนะคะก็มีสิ่งที่เรียกว่าสถานประกอบการควรจะตอบแทนหรือว่าให้กำลังใจพนักงานที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานตลอดมาให้เขามีชีวิตหลังเกษียณอายุที่มีความสุขนะคะเข้าร่วมโครงการเกษียณสู้ต่อมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนวัยเกษียณเนี่ยก็จะทำให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นที่จะเกษียณไปอย่างมีความสุขและก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีในตอนอายุ60น่าจะจำเป็นที่จะต้องมีความพร้อมในหลายๆด้านนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นคนที่อายุ60อย่างมีคุณภาพมีความสุขและมีความมั่นใจในการดำรงชีวิตต่อจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านอยากเชิญชวนให้พนักงานคนที่รับเงินเดือนประจำรายเดือนเนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเก็บออมนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองเพื่อให้เกษียณอย่างมีความหมายแล้วก็แน่นอนค่ะเราต้องเกษียณสู้ต่อไปเพื่อให้มีชีวิตบั้นปลายอย่างมีความสุขค่ะ